จริงๆเคยถามประเด็นนี้กับทางบริษัทเหมือนกันนะครับเหมือนกับทางผู้บริหารเขาก็ขายแบบตามปกตินะครับมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้สนในของตัวราคาหุ้นเท่าไหร่ของตัว BDMS เองนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันเด่นมาตั้งแต่ครึ่งปีแรกแล้วว่าเด่นจากเรื่องของการกลับมาของผู้ป่วยต่างชาตินะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังเรายังเห็นทิศทางการเติบโตอยู่ขยับมาดูหุ้นเด่นอันดับ2ในกลุ่มโรงพยาบาลเป็นโรงไหนครับพี่โจครับรองแชมป์จะเป็นตัว BDMS นะครับ B โรงพยาบาลกรุงเทพ M, ใช่ S โรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS หุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพก่อนจะลงไปถึงพื้นฐานพี่โจครับถามตามเนื้อผ้าหน่อยได้ไหมครับผมเห็นเวลามีสตอรี่ดีๆสำหรับหุ้นตัวเนี้ยก็จะมีข่าวผู้บริหารขออภัยครับก็จะมีข่าวผู้ถือหุ้นใหญ่อ่ะขายออกมาแล้วราคาหุ้น BDMS ก็เหมือนจะขึ้นไม่ได้อ่ะเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายรอบเลยนะครับเป็นแค่ความรู้สึกหรือเป็นข้อเท็จจริงครับสำหรับ BDMS ลงเนี่ยครับพี่โจจริงๆเคยถามประเด็นนี้กับทางบริษัทเหมือนกันนะครับเหมือนกับทางผู้บริหารเขาก็ขายแบบตามปกตินะครับมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้สนในของตัวราคาหุ้นเท่าไหร่นะครับถึงได้ขายออกมาแต่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับส่วนตัวของตัวบริษัทของผู้บริหารเองที่อาจจะต้องการใช้เงินหรือว่าเอาเงินไปลงทุนส่วนตัวนะครับแต่ว่าเคยถามเพราะมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่อาจจะเป็นเซนติเมนต์ลบต่อกลุ่มผู้ลงทุนมากกว่าว่าเอ๊ะขายทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในเชิงพื้นฐานเราก็ต้องมาดูที่พื้นฐานมันจะมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็ดึงขายอะไรเงี้ยผมมองว่าอาจจะเป็นในเชิงของขายทำกำไรอะไรบางส่วนมากกว่านะครับคือในมุมผู้ลงทุนก็ต้องอีอะแล้วล่ะพี่โจผู้บริหารขายโอเคเขาอาจจะขายเพราะว่าเขาก็อยากจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นก็ได้ไงแต่ในแง่ผู้ลงทุนก็อดจะสงสัยไม่ได้ว่าจะมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมพี่โจอันนี้ปกตินะอันนี้ปกตินะแต่ต้องบอกว่ามันจะมี2แบบนะครับผมเคยเจอที่ผู้บริหารขายคือแนวโน้มธุรกิจกำลังจะไม่ดีแล้วเขาขายอะไรเงี้ยก็เคยเห็นแต่ว่าตัวเนี้ยแนวโน้มธุรกิจเขายังดีอยู่ขายออกมาผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นปกติไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าตัวที่มันแนวโน้มดูจะไม่แล้วก็ขายออกมาอันนี้ต้อง ER แล้วก็อาจจะต้องถอยออกมาบ้างอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับนะพี่โจบอกว่าถึงผู้บริหารขายแต่ BDMS เนี่ยทางพี่โจยังมองว่าพื้นฐานก็ยังดีอยู่นะแม้ราคาจะมีย่อมาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้กระทบต่อพื้นฐานนะพี่โจครับอะไรคือเหตุผลที่เลือก BDMS เป็นหุ้นรองแชมป์รองท็อปพิกกลุ่มโรงพยาบาลขอเหตุผลหลักไม่เกิน3ข้อเช่นกันครับพี่โจของตัว BDMS เองนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันเด่นมาตั้งแต่ครึ่งปีแรกแล้วว่าเด่นจากเรื่องของการกลับมาของผู้ป่วยต่างชาตินะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังเรายังเห็นทิศทางการเติบโตอยู่นะครับแต่การเติบโตที่บอกไปนะครับรายได้โควิดของเขาเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่อาจจะไม่ได้สูงเหมือนกับหลายๆตัวที่มันกำไรปรับลดลงครึ่งปีแรกแล้วก็ได้แรงหนุนนะครับครึ่งปีหลังยังเห็นการกลับมาของคนไข้ตะวันออกกลางครับที่ยังปรับตัวดีอยู่นะครับประเด็นที่สองคือผลบวกจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ของเขาทั้งกลุ่มประกันสุขภาพประกันสังคมนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งกลับมาเน้นตัวธุรกิจพวกเวลเนสอะไรตรงนี้เนี่ยมากขึ้นตรงนี้เป็นตัวหนุนให้กำไรในครึ่งปีหลังเขายังมีทิศทางการเติบโตที่ดีต่อเนื่องในขณะที่ถ้าเรามองไป3ปีข้างหน้านะครับเราประมาณการกำไรของตัว BDMS เนี่ยยังเติบโตเฉลี่ยประมาณ 11% นะครับประเด็นแรกมาจากตัว organic growth นะครับการเติบโตทั้งกลุ่มผู้ป่วยเงินสดปกตินะครับการขยายในเรื่องของตัว intensity หรือว่ารายได้ต่อหัวที่สูงขึ้นจากการรักษาโรคซับซ้อนนะครับประเด็นที่2ในเรื่องของการขยายฐานลูกค้าใหม่นะครับประกันสุขภาพกลุ่มลูกค้าองค์กรแล้วก็ wellness center ที่เขามีการเร่งเปิดขยายธุรกิจตรงนี้เนี่ยมากขึ้นรองรับในเรื่องของสังคมไทยที่เข้าสู่ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือมาเรื่องของการแผนในการสร้างโรงพยาบาลใหม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็แผน
M&A นะครับซึ่งเท่าที่คุยกับบริษัทเนี่ยก็มีแผนจะเพิ่มจากปัจจุบัน 8,400 เตียงนะครับเป็น 9,000 เตียงภายในปี69หรือว่าภายในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเห็นไทม์ไลน์ของเขานะครับมีการวางแผนที่เติบโตดีต่อเนื่องในระยะยาวนะครับมองว่าระยะสั้นระยะยาวยังเห็นการเติบโตที่ดีต่อเนื่องนะครับราคาหุ้นถ้าเทียบในเชิง valuation ก็ถูกกว่าเมื่อเทียบกับโรงแรมนะครับก็เราให้เป้าไว้ 37.40 นะครับเป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้า 37.40 สตางค์ถูกต้องไหมครับพี่โจครับถูกต้องครับ 37.40 บาท 37.40 สตางค์ณ12เดือนข้างหน้านะสำหรับ BDMS หุ้นของโรงพยาบาลกรุงเทพแนะนำซื้อนะครับพี่โจครับแนะนำซื้อครับผมส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบท่านที่ถามมาบอกเห็นแวบๆใช่ Wyckoff หรือเปล่าบางคนบอกเป็น Wyckoff Wyckoff นะครับออกเสียงแล้วแต่ตามถนัดเลยนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับ How to Trade Financial Market Logically โดยใช้ Wyckoff Method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoffเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า 1,690 บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตร Money Plus Online เนี่ยหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษ Money Plus Online 001ถึง014เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษเพราะนี่คือโปรเดือน9ซึ่งเอามาให้ตั้งแต่ปลายเดือน8เลยลงชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง Money Plus Online 001ถึง014แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เล่มนี้ให้เลยมูลค่า 1,690 บาทนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoff เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุและผลนะครับพร้อมส่งตั้งแต่วันที่3กันยายนเป็นต้นไปนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code หน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกันนะ9เดือน9